สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีนาชาแนลพาเพื่อนๆมาพบกับต้นไม้สายหวานนะคะชื่อเรียงเสียงเพราะนะคะดอกเป็นสีชมพูเลยนะคะมีปุยๆมีเกสรคล้ายๆกับดอกชมพูเลยนะคะเขามีชื่อว่าต้นรักแรกพบนะคะรักแรกพบเนี่ยค่ะจะมีหลายสายพันธุ์นะคะก็คือมีหลายสีนะคะมีสีชมพูสีแดงสีเหลืองนะคะปลูกเป็นไม้ในกระถางหรือเป็นไม้ประดับก็ได้นะคะเวลาออกดอกก็จะออกดอกเป็นพุ่มแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะจะเห็นว่าพุ่มนี้ก็กำลังจะออกดอกนะคะนี่นะคะดอกเขาจะอยู่ได้ประมาณ1อาทิตย์นะคะเพื่อนๆดูแลเลี้ยงง่ายไม่ยากค่ะก็คือชอบดินปลูกที่ร่วนซุยนะคะแล้วก็น้ำปานกลางนะคะชอบแดดจัดนะคะเพื่อนๆถ้าอยากให้เขาออกดอกเยอะๆนะคะเราก็ต้องเอาเขาไว้ในที่มีแดดจัดนะคะไม่ต้องให้ความชื้นแฉะมากนะคะดูนะคะเวลาออกดอกอะค่ะเขาจะออกดอกตามซอกใบแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะมีหลายช่อมากเลยนะคะ1 2 3 4 5นะคะตรงนี้ก็มีค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะนี่นะคะนี่ค่ะแล้วก็กิ่งเล็กๆเนี่ยค่ะที่กำลังก็จะออกช่อออกดอกอีกเหมือนกันนะคะเพื่อนๆเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายไม่ยากนะคะแล้วก็มีดอกตลอดปีค่ะอยากให้เพื่อนๆลองหามาปลูกกันนะคะนี่ค่ะน่ารักเลยเนาะถ้าเป็นสีชมพูอะค่ะเขาจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะแต่ถ้าเป็นสีอื่นนะคะเขาจะไม่มีกลิ่นเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆแต่เป็นต้นไม้ที่สวยงามนะคะถ้าปลูกลงดินนี้ก็จะต้นลำต้นโตมากเลยค่ะเป็นร่มเงาได้เลยนะคะเพื่อนๆน่ารักเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวรออีกแป๊บนึงน้องก็จะออกดอกทั้งต้นแล้วนะคะตอนนี้กำลังทยอยออกนะคะวันนี้มีนาชาแนลก็พาต้นรักแรกพบนะคะมาฝากเพื่อนๆนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องมีนาชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะวันนี้มีนาชาแนลลากันไปก่อนค่ะกับต้นรักแรกพบสีชมพูค่ะสวัสดีค่ะ